เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัจกรยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําวิธีการเอาของนะครับผมกับกิจกรรมคอสโอเวอร์ระหว่างแลกล็อกแท็กติกสกับ ROPC นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่ผ่านรอยชั้นแท็กติกแล้วเนี่ยมาดูวิธีการทําเอาของได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจจ้้้้งเเเเตือนนนดดดววยยะะคคครรัับบลลาามมีีีิปให่่ไขฟ ในตอนนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมคอสโอเวอร์กันระหว่าง AO Tactics 2กับ AOPC ทั้งสองเวอร์ชันเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีง่ายๆว่าให้คุณไปเล่น AO Tactics 2นะครับผมให้ผ่านดันเจียนกิฟเฟนทาวเวอร์หนึชั้นนะฮะ และจากนั้นเนี่ยคุณก็เอา ID ของตัว RO Tactics สองนะผมมาใส่ในหน้าเว็บของ Gravity และคุณก็รับของไปได้เลยอ่าซึ่งของเนี่ยก็มีทั้ง2เซิร์ฟก็คือเซิร์ฟคลาส3แล้วก็เซิร์ฟคลาสสิกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูของคลาส3ก่อนแล้วกันนะครับของเซิร์ฟคลาส3นะครับผมเมื่อคุณจบรอยชันแท็กติกแล้วนะครับผมคุณจะได้ Temporal Ring นะครับผมแหวนวงนี้เนี่ยสามารถซื้อขายได้เดิวได้นะครับผมเอนชานได้ด้วยนะฮะซึ่งความสามารถของมันก็คือมี1สล็อตแล้วก็ออเตตัสบวก สมใสกับพวกแ b พาวเวอร์นะครับผมคือพวกอ p t i o นพวกนี้มันเป็นออ f ของรองเท้า Temporal นะครับก็คือ Temporal Modify เนี่ยใช้ได้หมดนะฮะอย่างเช่นออ Option b พาวเวอร์ที่เป็นออ f ที่3อย่างเงี้ยจะได้แ t t a c k เพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับผมถ้าใส่คู่กับ Speed Off Life นะผม Global Delay ลดลงแเปอ์เซ็นตนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะส่วน Muscle Full เนี่ยได้ HP เพิ่มขึ้น15%นะฮะแล้ว Awakening Damage เพิ่มขึ้น50%นะครับผมแล้วก็ตัว Hawk Eye ตีไกลแรงขึ้น10%นะครับส่วน Lucky Day เนี่ยได้เป็นนคครรีดเมจ10ะับ ก็แหวนอันนี้เอาไว้ใส่คู่รองเท้าเทมที่ออฟช่อง3แล้วนะครับหรือว่ามอด d ฟายเทมนะฮะก็ดีมากๆครับผมและนอกจากนี้มันยังออฟได้ด้วยซึ่งออฟเนี่ยก็ยังมีออฟพิเศษอย่างเช่นพวก fighting stability expert archer spell อะไรพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้กําลังฮือฮากันน่าดูนะฮะอ่าแล้วก็จะมีความสามารถในการใส่คู่ thermal boot ที่เป็น thermal boot อันใหม่อันที่มาจากไข่นะครับผมจะได้ magic hp เพิ่มขึ้นกับ magic hp เพิ่มขึ้นแต่เราเอ่อสำหรับคนที่ใส่เทมธรรมดาก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะผมเอาแค่พวก ออฟช่อง3ก็พอนะครับสำหรับการออฟชั่นของแหวนนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวทำคลิปแยกให้แล้วกันนะครับมันมีออฟสชั้นน่ะชั้นธรรมดากับชั้นออฟพิเศษออฟขั้นน่ะนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมกิจกรรม X กับโอคัสสิกนะครับผมโอคัสสิกเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องที่ชื่อว่าแล็ล็อกแท็กติกสองบ็อกนะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีเทมประมาณนี้นะฮะก็จะมีปีกมีอัติเมตคุกมีสมอมานาอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งไอ้กล่องพวกนี้มันเดียวไม่ได้นะครับไม่เหมือนคคคััันนนนีี่่ืืออแหววเเเ้้าาดดดยยกกไไใใชมมซข แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ครับผมคือคุณทําปุ๊บคุณเอาโค้ดไปใส่ ID ดีคุณเองเนี่ยแล้วคุณก็จะได้ของพวกนี้มาซึ่งของพวกนี้ไม่ได้สุ่มนะคือคุณจะได้ทุกอย่างนะครับผมปีกเนี่ยความสามารถค่อนข้างโอเคเลยก็คือเดินเร็วตลอดเวลานะครับผมจนถึง13ตุลานะฮะก็มีเวลาใช้ค่อนข้างจะเป็นเดือนอยู่นะอ่าแล้วก็ปีกนี้เนี่ยไม่สามารถเดลได้นะครับผมไม่สามารถขายได้นะครับผมแต่ใส่เก็บคาฟาได้แล้วก็เอนชานได้ด้วยนะครับใครที่ อยากหาส่วนปีกนะครับผมเอาไว้ใช้เองราคาถูกๆเผื่อไว้อนาคตเนี่ยจะได้หาหินออมมาใส่เนี่ยก็ลองหาปีกนี้ดูนะครับอ่ต้องบอกเลยว่าเอาแท็กติกสผ่านร้อยชั้นไม่ยากนะครับผมไปดูคลิปของกันเวได้นะผมมีสอนเล่นไว้หลายคลิปแล้วนะครับหรือว่าไปดูสตรีมแล้วก็ดูแบบย้อนหลังเอานะครับผมเรียกว่ากดตามได้เลยนะครับเพราะเกมมันไม่ได้ยากเลยครับผมง่ายมากๆฮะเรียกว่าสายฟรีทุกคนอ่ะผ่านร้อยชั้นได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าต้องทำอะไรกันบ้างในการได้ไอเทมโค้ดพวกนี้มานะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมในการจะทํากิจนี้นะครับผมคุณต้องไปเล่น ao tactics 2นะครับผมซึ่งเป็นเกมมือถือก่อนแล้วก็ผ่านตัว giffen tower ดันร้อยชั้นนะครับผมซึ่ง giffen tower ดันร้อยชั้นเนี่ยมันคือแท็บที่2อันนี้นะผมนี่ giffen tower ตรงนี้นะครับผมก็ผ่านให้ได้ร้อยชั้นนะผมก็สู้ๆนะผมคือถ้าสายฟรีอาจจะแบบถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะสัก3าวันเนี่ยผ่านแล้วนะฮะแต่ถ้าดวงดีดีวันเดียวก็ผ่านเลยนะครับหลังจากผ่านร้อยชั้นแล้วใช่ไหมในเกมนู้นนะครับผมก็เข้ามาเว็บ g enjoy n th เนีผมซึ่งเป็นเเว็บของ จากนั้นเนี่ยล็อกอินนะครับอ่ะก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดของ G n Joy เข้าไปนะครับหลังจากล็อกอิน G Joy เข้ามาแล้วนะครับผมให้กดทางด้านซ้ายมือที่ชื่อว่า c o e t e Event นะครับผมสีแดงๆตรงนี้เลยนะฮะกดเข้ามานะครับเมื่อกดเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ของตัวละครเล่านะครับผมที่เราจะเอานะครับผมซึ่งบอกไว้ก่นอนเลยว่าตัวละครเนี่ย คุณต้องเล่นตัวละครนั้นนะ่ะหลังวันที่8ก็คือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่8นะครับผมใครที่เล่นตั้งแต่วันที่1เนี่ยไม่ได้นะครับผมวิธีการเล่นตัวใหม่ก็คือคุณแค่ย้ายเซิร์ฟนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเลือกเซิร์ฟนะครับผมเลือกเซิร์ฟของผมตัวผมมันเป็นโซฮี6นะฮะอ่โซฮี6นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาบอกให้กรอก UID ใช่ไหมครับผมวิธีการดู UID เนี่ยก็กดตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้ก็ได้ครับผมเข้ามาปุ๊บบบบมมมมมมััันนนนนนอกกกกกกวว่่าาจะะีีีี UID UID ตตรรรรรงง้ใใใชคคิธดดดููเเผ็ นี่ตรงนี้เห็นไหมครับ UID นะผมไอ่หนึ้าศูนย์ศูองหนนเนี่ยนะครับอันนี้คือ UID นะผมก็ใส่เข้าไปครับโอเคหลังจากดู UID เสร็จมันจะมี UID part ด้วยนะครับผม UID part เนี่ยก็คือหน้าเมื่อกี้แหละแต่คุณกดตั้งค่าระบบนะครับผมแล้วก็เลือกว่ารหัสยืนยันนะฮะ ก็ตรงนี้นะผมกดตั้งค่าระบบกดรหัสยืนยันตรงนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็จะเป็นรหัสขึ้นมานะครับผมคุณก็คัดลอกรหัสตรงนี้นะผมไปใส่ในช่องเมื่อกี้เลยนะครับโอเคใส่เข้าไปปุ๊บกดตรวจสอบนะครับผมเมื่อกดตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะบอกว่า create date เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็คือเนี่ยอันนี้เริ่มมาที่8นะผมตั้งแต่บ่ายโมงนะครับแล้วก็จบ g i f f e tower ร้อยชั้นแล้วนะครับอันนี้คือผ่านแล้วนะผมได้แล้วนะครับอย่าลืมกดตรวจสอบด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมคุณจะ ก็จะมี2อันก็คือคาสสิกกับคัสสามนะครับผมคาสสิกเนี่ยจะเป็นชุดปีกส่วนคัสสามเนี่ยเป็นแหวนนะครับผมของผมเอาคาสสิกก่อนแล้วกันหลังจากเลือกเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับผมก็ถ่ายลงมาด้านล่างนะครับผมกดยอมรับนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับต้องการบันทึกแล้วบันทึกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการผูกเนี่ยมันจะเป็น1ต่อหนึ่งนะครับผมก็คือ1ตัวละครของ1นึ่งเซิร์ฟใน o Tactics สองนะครับผมจะผูกได้แค่1 G Enjoy เท่านั้นนะครับก็คืออีเมลใหญ่ของเกม ROPC นะ เล่นเอาแทคติก2หลายๆเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็ต้องมี g n เนจอยหลายๆเมลด้วยนะครับมันจะเป็นแบบ1ต่อ1นเสมอนะครับผมอ่ะก็บันทึกไปนะครับผมบันทึกปั๊บนะครับนี่มันก็จะมีไอเทมโค้ดขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็ก๊อไอเทมโค้ดตรงนี้นะครับก๊อไปนะครับแล้วก็เลือกด้านซ้ายมือนะผมเติมไอเทมโค้ดนะฮะด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับ กดเข้ามาปุ๊บอันนี้ของผมเป็นคลาสสิกใช่ไหมก็กดด้านซ้ายมือนะผมเป็นคลาสสิกมาถึงตรงนี้นะผมก็เหมือนเราเติมเงินนั่นแหละก็เลือก ID เลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมแล้วก็ใส่โค้ดไอเทมเข้าไปนะครับแล้วก็กด I'm not robot นะครับผมอ่ะก็เลือกเซิร์ฟไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมโค้ดสําเร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราเติมโค้ดแล้วนะครับไอเทมมันจะอยู่ในโลเด็กนะครับผมหรือว่าอยู่ในจดหมายเราก็กดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดจดหมายตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแท็บประกาศนะครับผมแท็บประกาศนะน่กจเจอกอเอออลาแท ซึ่งถ้าใครเป็นเซิร์ฟคัสสเนี่ยก็อยู่ในแถบป,ประกาศเช่นกันนะผมก็จะเป็นแหวนเทมเพลโลลิงก์นะครับก็อย่าลืมไปส่องด้วยนะครับอ่าก็กดรับมาตรงนี้นะฮะกล่องนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ากดปุ๊บจะได้เทมทุกชนิดเลยนะครับอ่ากดไปกดปุ๊บนะครับผมกล่องพวกนี้เดียวไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าเดียวไม่ได้นะผมคือถ้าคุณอยากได้อ่าปีกอย่างเงี้ยแล้วคุณขี้เกียจเล่นเองคุณต้องไปหาโค้ดของคนอื่นมาใส่เอานะครับผมไม่สามารถมาเอาปีกของเขาไปได้นะฮะอ่ะมันก็จะมีฮูดเข้าตัวหนึ่งอนน เราก็จะได้ปีกแล้วนะครับนี่ครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับหมดเขต13ตุลาซึ่ง13ตุลาเมื่อปีกนี้หมดความเร็วเนี่ยปีกยังอยู่แต่ว่ามันจะไม่วิ่งเร็วแล้วนะครับถามว่าวิ่งเร็วแค่ไหนก็วิ่งเร็วเท่าขึ้น a g i ิเนั่นแหละนะครับผมก็เร็วประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมวิ่งไวนะครับผมวิ่งไวทันใจแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเอาโค้ดของ AO Tactics 2นะครับผมก็จะเห็นว่ามันไม่ยากครับผม หลักๆเนี่ยจะเสียเวลาหน่อยก็คือตรงไปเล่นเอาเทคสิคสองให้มันผ่านร้อยชั้นแต่ว่ามันไม่ยากเลยมันง่ายมากนะครับผมแต่แค่มันแบบอาจจะนานหน่อยนะฮะซึ่งใครสนใจวิธีการเล่นเอาเทคสิคสองเนี่ยก็สามารถดูคลิปในช่องกันเวได้เลยครับผมเราทําไว้แล้วนะครับดูจากสตรีมก็ได้ครับผมเรียกว่ากดตามได้เลยนะครับมันคล้ายๆกันหมดนะครับเรื่องการเลือกมอนเลือกฮีโร่อะไรพวกนี้ก็มีสอนไว้แล้วนะครับผมไปดูคลิปได้เลยเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกกดดดดดััััััันนนนนเเเเววววว้้้้ยยะะคคคครรรรบบบบลลาามมีีีีีิปใหห่่จไขฟสสส